ู้ชมคะเมื่อได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่เรียกกันว่าครม.เศรษฐา1ที่มีนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการนำครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งทางด้านนายกเศรษฐานะคะก็ยอมรับว่าการจัดทำนโยบายของรัฐบาลได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้วเตรียมหารือกับพรรคร่วมก่อนแถลงต่อรัฐสภาค่ะสำหรับนโยบายครม.เศรษฐา1ซึ่งคาดว่ามี11นโยบายนะคะวันนี้ค่ะต้นอ้อจะพาไปส่องว่ามีอะไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกันค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะพาไปดูกำหนดการไทม์ไลน์ของรัฐบาลล่าสุดภายหลังราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครม.เศรษฐา1แล้วขั้นตอนต่อไปของนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะนำคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ตามรัฐธรรมนูญในวันที่5กันยายนหลังจากนั้นนะคะก็มีรายงานว่าในวันที่6กันยายนค่ะจะมีการประชุมครม.นัดพิเศษและจะมีการเร่งแถลงนโยบายต่อรัฐสภาซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในวันที่8กันยายนและจะมีการประชุมครม.นัดแรกอย่างเป็นทางการในวันที่12กันยายนตามมาก่อนที่นายกนะคะจะเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่78ในวันที่18ถึง23กันยายนนี้ค่ะสำหรับการจัดทำนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภานะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยว่าขณะนี้การจัดทำนโยบายของรัฐบาลได้จัดทำเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มและจากนี้ค่ะก็จะมีการหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งนอกจากนี้นะคะนายเศรษฐาก็ยังระบุด้วยว่าในวันที่4กันยายนได้มีการหารือกับคณะรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเพื่อพบปะพูดคุยถึงนโยบายด้านต่างๆที่พรรคเตรียมจะผลักดันออกมาเช่นเดียวกับการถามถึงความคาดหวังด้านต่างๆของรัฐมนตรีแต่ละคนต่อการทำงานร่วมกันจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มาจากภาคธุรกิจและก็ยังมีกลุ่มส.ส.ที่ต้องคุยกันและยังจะคุยถึงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตอีกด้วยค่ะสำหรับการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันที่8กันยายนนี้ซึ่งคาดว่ามี11นโยบายด้วยกันนะคะที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะมีการแถลงต่อรัฐสภาโดยทั้ง11นโยบายประกอบไปด้วย1กระเป๋าเงินดิจิทัลหรือดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท2ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ600บาทต่อวันภายในปี2570 3เงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาท4เกณฑ์ทหารโดยสมัครใจ5เพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตร6แก้ปัญหาความขัดแย้งสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้7กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ8แก้รัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นคงหมวดที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์9แก้ปัญหายาเสพติดยึดทรัพย์10การยกระดับรักษาพยาบาล30บาทรักษาทุกโรค11แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยนายกเศรษฐานะคะก็ได้ย้ำว่าทุกพรรคการเมืองที่เข้ามาร่วมกันทำงานมีความตระหนักดีถึงปัญหาเร่งด่วนของบ้านเมืองที่ต้องแก้ไขทุกคนทราบกันดีว่าเวลาไม่คอยใครปัญหาก็ถาโถมเข้ามาเยอะซึ่งที่ผ่านมานะคะทุกคนก็ทำงานกันทุกวันพยายามหยิบยกปัญหาใหญ่ๆของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนมาแก้ไขให้ได้ทั้งหมดค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ